มีสติเมื่อใช้รถรักษากฎเมื่อใช้ถนนท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหมวดนุ้ยคุยข่าวค่ะหลากหลายเรื่องราวครบรถครบเครื่องในหมวดนุ้ยคุยข่าวสงสัยจะกลัวการแก้ไขเบื่อทำผิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการหมวดหนุ่ยคุยข้าวทางสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์
ป็นประจำทุกวันเสาร์ลั่งเคารพธงชาติถึงตีเจ็ดหรือหนึ่งถุมหัวขำดำเนินรายการโดยมวดหนุยและทีมงานวันนี้พบกับมวดหนุยรอยตู้ชาวลิตทิมบำรุงนะครับแล้วก็พบกับท่านผู้ฟังตรงกับวันเสาร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2560เซมวดหนุยยังคงทำรายการปรับเปลี่ยนมุนเวียนอยู่กับปีวิรัตแก้วลายนะครับโดยปีวิรัตบางวันท่านก็สามารถมาจัดรายการได้ที่สถานีสัปดาห์ไกลๆกันแต่พุ่มยังคงหยุดตื้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับยังคงทำรายการจากบ้านอาศัยความเข้าอกเข้าใจของท่านผู้รับวัฒนาวินโนทัยพ่อกอยพ่อสวทตรังและเจ้าหน้าที่ทีมงานตีเขียวเหลืองเขียวคองทุกฐานทุกคนกันเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องชัยยาเป็นให้เกียรติขวบปุ่ม5เพลงเพราะๆให้ฟังกันนะครับกับคร่าวๆต่างๆที่ผมกับปิวรัตน์ได้เปลี่ยนมุ่นเวียนกันมานะครับเราก็จะมีข้าวสั้นตีเขียวเหลืองเขียวคองเฉพาะมีเหลืองสถานการณ์โควิด19มาตรการป้องกันโควิด19โดยทุกคนทุกท่านที่เป็นแฟนของรายการของสวทตรัง 91.2 เมกะเฮิรตซ์ได้รับการฟังการถ่ายทอดการแถลงสถานการณ์โควิด19จากสบคตรังสารกลางชั้นซ่องเป็นประจำทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์นะครับฟังการความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โควิดภายในจังหวัดตรังโดยโฆษกและรองโฆษกสบคตรังเป็นประจำทุกวันครับเจ้าหน้าที่ผู้แข่งขันผู้หน่วยการการสบคตรังนะครับพ่อคอยพ่อวัฒนาวินโนทัยกำหนดกำกับให้ทีมงานไปทำการท่ายตรวจผ่านทางคลื่น 91.2 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางไลน์สดไปต่างๆกันเป็นกันคงจะฟังอยู่เป็นประจำติดตามอยู่เป็นประจำนะครับครับรายการวันนี้คงจะแยกเป็นช่วงๆกันจะเริ่มจากช่วงแรกพูดเรื่องงานบุญงานกุศลกันก่อนก็เลยกันนะครับข้าวแรกนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีถอดผ้าป่าเพื่อโน้มกล่าวโน้มกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเหล่าเรียนล่วงสำหรับพระสงฆ์ไทยณวัดกะพังสุรินทร์พระอารามล่วงตำบลทับเพียงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะครับในวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2560เวลา15เวลา17นาฬิกานะครับขอไปนะครับวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2560เวลา14นาฬิกาจึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบสำหรับท่านที่สนใจที่จะไปรวมในการทอดผ้าป่าดังกล่าวนะครับก็สามารถไปรวมได้กันนะครับข้าวต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐินประจำปีพุทธศักราช2564ให้เทศบาลนครตรังตามที่ข้อพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาการทวนไตรมาสณวัดตันตยาภิรมย์พระอารามล่วงหรือวัดตนโตบ้านเรานะครับตำบลทับเทียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของเทศบาลนครตรังวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2560เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปณพระอุโบสถวันตันตยาภิรมย์พระอารามล่วงเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับที่จะรวมนะครับไปพร้อมกันนะครับในวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2560ณพระโบสถวัดตันตยาภิรมย์เวลา 10:00 นะครับหรือท่านที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดแต่อยากรวมบุญด้วยนะครับก็รวมทำบุญผ่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาตรังบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกทิ่นพระราชทานเทศบาลนครตรังเลขที่บัญชี9030957123 9030957123นะครับและกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินไปให้เทศบาลนครตรังรับทราบด้วยคือประสานการปฏิบัติดีโทรศัพท์หมายเลข091-499-6941นะครับนะครับพูดเรื่องงานบุญกับพูดเรื่องงานบุญตลอดเลยนะครับเป็นช่วงกฐินก่อนอื่นก็บอกว่าอานิสงส์กฐินของการรวมบุญทอดกฐินมีมากมายมีได้มั้งนี่สั้นๆ นะครับจากอาจารย์ประมาสุวรรณวิจยาธารุเจ้าคณะอำเภอเมืองตั้งรักราการแทนนะครับเจ้าอาวัตวัดมิโกตารามสรุปสั้นๆไหวหวาม 1. ทำให้เป็นผู้มั่งถังมีทรัพย์สิ้นมากมายและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย 2. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแฉมฉืนบริสุทธิ์และพองไส้อยู่เสมอ3. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและข่าวถึงทำได้โดยง่าย 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปยังภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที 5. ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป 6. ทำให้เป็นคนมีชื่อเสียงเกียรติคุณนายกยองนาสั้นเชิญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธานาเคารพนับถือนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มชวนทำบุญกันเลยนะครับเริ่มจากข้อเชิญรวมทอดกฐินสามัคคีนะครับกาวกฐินกาบาทสร้างโบสถ์มหากฐินมหากาลท่านเพื่อสร้างอุโบสถเพื่อนำปัจจัยซึ่งเป็นบริวารกฐินนะครับไปสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จณวัดนิโคธารามวัดกุฏในกำหนดทอดกันในวันตรงนี้ครับวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564นะครับตามที่สะดวกก็เชิญได้เวลาประมาณ9นาฬิกาพร้อมเพรียงกันนะครับหรือทันทีอยู่ในมาตรการป้องกันโควิดแต่อยากทำบุญรวมสร้างเสนาสนะลั่งสำคัญในพระพุทธศาสนาคือสร้างโบสถ์นะครับกับวัดมิโคตารามสามารถรวมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยบัญชีหมายเลข931-0318511บัญชีธนาคารกรุงไทย931-0318511ชื่อบัญชีวัดนิโคธารามนะครับต่อไปนะครับทอดต่อชาวเช่นกันนะครับข้อเชิญรวมทอดกฐินณวัดเข้าไวแห้งนะครับณวัดเข้าไวแห้งอำเภอประโยชน์จังหวัดตรังนะครับทอดกฐินวันพรุ่งนี้เช่นกันเวลา 10:30 นาทีนะครับที่วัดเข้าไวแห้งนะครับต่อ31วันพรุ่งนี้เช่นกันท่านที่ไม่สะดวกในการที่จะไปรวมบุญเนื่องจากโควิด19สามารถรวมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีวัดเข้าไว้แห้งนะครับ6785937280 6785937280นะครับหรือบัญชี9031913723ของกรุงไทยเช่นกันนะครับ2บัญชีมี2วัดแล้วก็มาถึงวันอื่นๆวัดอื่นๆนะครับช่วงแรกนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเชิญรวมต่อกฐินสามัคคีณวัดเข้ากอบนะครับตำบลเข้ากอบอำเภอห้วยยอดนะครับในวันเจ้าที่13พฤศจิกายน2564นะครับขึ้น9ค่ำเดือน12นะครับกับการที่ไม่สะดวกก็สามารถรวมบุญทอดกฐินกับวันเข้ากอบที่
บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6789871616ถึง6นะครับขอไปนะครับบัญชีเลขที่6789871616ชื่อบัญชีวัดเข้ากอบนะครับหรือจะรวมถอดกฐินสามัคคีกับวัดซี่รัตนารามนะครับวัดนอกวัดนอกจังเลนนะครับก็ทำการถอดในวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2514ขึ้นช่องคำเดือน12ไม่สะดวกก็สามารถถอดติ้นผ่านทางธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี9860960356นะครับชื่อบัญชีวัดซี่รัตนารามนะครับนี่ก่อนกล่าวๆกันแถวนี้หรือมีวัดอื่นได้ด้วยครับหลายๆคนมาดูการกระทิ้นนี้อยากจะทำบุญให้ได้หลายๆวัดเก้าวัดหรือว่าทำถูกๆวัดเหมือนพุ่มในการต่อทิ้นแบบทีหวากันนะครับต่อทิ้นออนไลน์ไปวัดในโคธารามทำบุญไปแล้วนะครับวัดเขาวยแห่งทำบุญไปแล้วนะครับวัดนองจางแลนก็ทำบุญออนไลน์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับวัดอื่นๆก็จะทยอยทำไปเช่นกันนะครับเราจะพุทธต้องกำจุนดูแลพระพุทธศาสนาทำบุญใหญ่สำหรับจากพุทธคือทำบุญกฐินนายอลิส่งทั้งผู้ทอดและก็พระส่งผู้จำพรรษาทวนใจมาตรับอลิส่งตามพระบรมพุทธานุญาตด้วยก็ว่าได้บุญทั้งสองทางเป็นบุญใหญ่กันเลยนะครับครับช่วงแรกพักฟังงานเพลงที่น้องใจยาเตรียมไว้หนึ่งเพลงนะครับเชิญครับThank you.
ดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตเจ้าน้องก็ตายลงไปลองทำไปแม้ไม่มีใครจะมองเห็นแต่ดอกไม้ยังคงงดงามเพราะปุ๋ยดินมาช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังวันนี้อากาศครึ้มครึ้มนะครับอามุกมัวหัวเจ้านี่ร้อนตึงเถียงเก๋ๆนะครับมาตอนนี้ก็ครึ้มไปทางจังหวัดตรังกันเลยนะครับผมเลยเอาโทรศัพท์ราชการกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเดือนที่สุดลงวันที่27ตุลาคม2560จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฝ่ายทหารรองผู้อำนวยการสู้นำโดยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังผู้บังคับกองพันทหารราบที่7กรมทหารราบที่15ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังซึ่งผู้บังคับการกาวกองกำกับตำรวจน้ำซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรังซึ่งผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงซึ่งผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงชนบทตรังซึ่งผู้อำนวยการโครงการชนประทานตรังซึ่งนายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดตรังซึ่งนายกเทศมนตรีนครตรังซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองกันตังซึ่งนายสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นประธานชมรมเพื่อนเตือนภัยจังหวัดตรังกันนะครับข้อมูลนี้ครับด้วยกองหน่วยการนามแห่งชาติได้มีประกาศแจ้งว่าได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์นามจากผลขาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการขาดการพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่าในช่วงวันที่28ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายน2564มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มและเฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ำล้นส่งผลกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สินร่างกายของประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเน้นย้ำมาตรการในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่28ตุลาคมถึงวันที่3ตุลาคมซึ่งวันที่3พฤศจิกายน2560จึงให้นายอำเภอแจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 1. แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารทางการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยสร้างทางหน่วยงานชนประทานหน่วยทหารอาสาสมัครองค์กรการกุศลและหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรนะครับเครื่องมืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงสร้างเฝ้าระวังตามสถานการณ์โดยเฉพาะครับสร้างความระวังติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเข้าพื้นที่มีผู้เข้าสู้ชันพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มให้ติดต่อข้อมูลนะครับให้ติดตามข้อ
ข้อมูลน้ำพ่นในรอบ24ชั่วโมงหากมีข้อบ่งชี้ว่าจะเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อประชาชนให้ดำเนินการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซีตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถให้มีความพร้อมก่อนใช้งานและควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีฝนตกซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าช่วงปกติเนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่นมีน้ำท่วมขังและเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยข้อ5ครับพี่น้องครับหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสาทางโทรศัพท์หมายเลข075-214-382 075-214-382หรือทางสายด่วนนิรภัย 178C สายด่วนนิรภัย 178C และค่ายวิทยุสื่อสั้นระบบ VHF/FM นะครับ2ความที่ 161.200 162.800 นะครับเมกะเฮิรตซ์นำเรียกขั้นมรกตได้ตลอด20เซ่ชั่วโมงนะครับนี่จากผู้บริการจังหวัดตังผู้อำนวยการจังหวัดนะครับนี่รับทราบกันเห็นครึ่มๆก็มาแล้งย้ำให้พี่น้องได้ความระวังกันนะครับเราจะได้โยกันด้วยความไม่ประมาทสำหรับก้าวๆอื่นๆครับพี่น้องครับน่าจะรู้กันแล้วนะครับมีสบค.สบค.ส่วนกลางแถลงผลการประชุมนะครับแปดยิ่งพันประภายงตระกูลหรือหม้อบุ๋มผู้ช่วยโฆษกสบค.เปิดเผยผลการประชุมสบค.ชุดใหญ่เมื่อวันที่29ตุลาคม2563ได้ว่านะครับได้ยกเหลือการห้ามออกนอกเคหสถานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศหรือ1พฤศจิกายน2560นี้แต่ยังยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะมีอีก7จังหวัดคือจังหวัดจันทบุรีตากนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาจะเห็นว่าภาค7จังหวัดนั้นครับเป็นภาคตายเสีย5จังหวัดพี่น้องครับนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบค.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสบค.ครั้งที่17/2514มีมติเห็นชอบตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแถลงนะครับด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับกรณีติดเชื้อโควิด-19กระทรวงสาธารณสุขเสนอแผนการใช้บริการวัคซีนโควิด-19เสนอการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วรัฐอาณาจักรเพื่อรองรับการเปิดประเทศซึ่งปรับพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุดสีแดงเข้มนะครับจาก23จังหวัดเลือก7จังหวัดดังที่บอกเรียงๆคือจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตากจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา7จังหวัดนี้ยังคงเคอร์ฟิวนะครับช่วง23นาฬิกาถึง3นาฬิกาของวันไม่นะครับปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด3จังหวัดเป็น38จังหวัดและปรับพื้นที่ควบ24จังหวัดเป็น23จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง5จังหวัดในเขตจังหวัดนครพนมจังหวัดน่านจังหวัดบึงกาฬจังหวัดมุกดาหารจังหวัดสกลนครสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเดิมไม่มีนะครับและที่สำคัญที่สี่ฝ่าคือพื้นที่นำร้องการท่องเที่ยวเซ่จังหวัดในเขตกรุงเทพมหานครกระบี่พังงาและภูเก็ตนะครับมีรายละเอียดต่างๆติดต่อจากข่าวสารจากส่วนกลางกันได้เลยนะครับครับช่วงนี้พักฟังงานเพลงอีกหนึ่งงานเพลงเชิญครับพูดออกไปให้เธอ
ักหนาเมื่อเธอสบตาประมาหัวใจประหนึ่งเหมือนมีไฟมาแผดเผาเฝ้าแต่ไฟฝันคงฝันไฟคนเดียวหรือไทยเปลี่ยวเงาสู้ทนปวดร้าวเศร้าจิตคิดไปมันทุกข์ในห่วงประมาที่ชายต้องการอยากบอกเธอนั้นว่าฉันรักเธอว่าฉันรักเธอละเมอใฝ่หาแต่สนใจนั้นจะบอกว่ารักเหมือนน้ำท่วมปากแสนยากอุราหมดสิ้นปัญญาที่จะพูดจาให้เธอนั้นมาโทษได้เลยต่อฉันช่วยบอกเธอนั้นว่าฉันรักเธอว่าฉันรักเธอรักเธอคนเดียวฉันรักเธอรักเธอคนเดียวช่วยบอกเธอนั้นว่าฉันรักเธอว่าฉันรักเธอรักเธอคนท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการบัวหนุ่ยคุยข้าวทางสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่นะครับกลับมาช่วงนี้ยังเป็นข้อมูลข่าวสั้นเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่40ทับ2564นะครับลงวันที่12ตุลาคม2564นะครับขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังสำหรับข้อมูลนะครับข่าวแรกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องปอพ่อเตือน5อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพี่น้องครับช่วงฤดูฝนจะมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่างๆทั้งอุบัติเหตุทางถนนอุบัติภัยจากไฟฟ้าฝ่าผ้าและสัตว์มีพิษกัดต่อยรวมถึงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อได้ง่ายกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพ.จึงข้อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนดังนี้นะครับ1โรคติดต่อสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงส่งผลให้เชื้อโรคแพร่ระบาดรวดเร็วโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจซ่ออุ่นอุบัติเหตุทางถนนสภาพถนนที่เปียกลื่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ
สร้างไฟฟ้าอาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีไฟรั่วหรือเกิดฝาผ้าจนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งฝาผ้าขณะเกิดพายุมักมีฝาผ้าโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งควรเลี่ยงการสัมผัสกับซื้อนำไฟฟ้าทุกชนิด5สัตว์มีพิษซึ่งมักซ่อนอยู่ในที่รกร้างบริเวณพงหญ้าหรือพื้นที่ในบ้านที่มีความชื้นเช่นตะขาบแมงป่องและงูเป็นต้นนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งให้สาธารณภัยหรือข้อคำแนะนำด้านสาธารณภัยเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัย178ซีสายด่วนนิรภัย178ซีนะครับอีกข่าวนึงนะครับเป็นข้อมูลข่าวสั้นสร้างการรับรู้เช่นกันนะครับจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังเรื่องออมสินให้กู้เสริมสภาพคล่องพ้น 0% 6เดือนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด19ธนาคารออมสินเปิดให้ประชาชนสามารถกู้สินเชื่อไส้ใส่ทองอเนกประสงค์นะครับสินเชื่อใส่ทองอเนกประสงค์เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉินและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด19นะครับภายใต้แคมเปญกู้ปีนี้พ้นปีหน้าโดยให้พ้น 0% 6เดือนและตั้งแต่เดือนที่7ถึงเดือนที่20เซพ้นชำระเพียงล้านละนะครับ 5,500 บาทต่อเดือนหลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MRR หรือปัจจุบัน MRR ของธนาคารออมสินเท่ากับ 6.25%หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเพียง 0.91% ต่อปีเท่านั้นในกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดโดยใช้บ้านที่ดินที่ส่วนที่ไร่นาหรือคอนโดในการค้ำประกันให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด25ปีทางมีระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2560เป็นต้นไปและโครงการดังกล่าวต้องดำเนินการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2560ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยืนกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศหรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับหรือสอบถามข้อมูลที่คอนเซนเตอร์นะครับโทร1115 1115นะครับเคาน์เตอร์คอนเซนเตอร์นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดกันนะครับครับพี่น้องครับต่อจากวันที่31ตุลาคม31ตุลาคมนะครับทุกๆปีถ้าพี่น้องชาวตรังพี่น้องชาวพุทธจรัวเป็นวันจำเริญอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระครูอดุลคุณาธานประธานวันวัดโคกล้อนะครับครบการทุกเทศปีวันพรุ่งนี้ปีนี้ประธานให้แจ้งศิษยานุศิษย์ญาติโยมทั้งหลายว่าเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดงดการจัดงานจำเริญอายุวัฒนมงคลแบบทุกๆปีที่ผ่านมามีเพียงหลวงพ่อทำบุญถวายปัตตาหารประสงค์ในวัดเท่านั้นเองจึงประกาศให้ศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาได้รับรู้รับทราบตัวกันวันพรุ่งนี้ที่วัดหกล้อไม่มีการจัดงานจำเริญอายุวัฒนมงคลครบการทิพย์ปีประธานวันวัดหกล้อเมื่อถูกปีกันนะครับเพียงแต่ข้อเชิญชวนผู้มีบุญจิตใจบุญกุศลทั้งหลายรวมสร้างศาลาในประสงค์กับประธานนาวัดนิคมประทีปนะครับตามทีประธานร่วนประคุณรอบประคุณดุคุณาท่านทีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตรังเจ้าอาวาสวัดนิคมประทีปได้ดำเนินการจัดสร้างศาลาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลังนะครับเพื่อประโยชน์ใจช่อยให้กับพุทธศาสนิกชนจัดทำพิธีต่างๆได้พอเพียงถึงขณะนี้กำลังดำเนินก่อสร้างขอบอกบุญมายังศิษยานุศิษย์พี่น้องผู้ถือทรัพย์ตัวไปสามารถรวมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาลั่งดังกล่าวได้โดยรวมบุญกับอาจารย์ประครูอดุลคุณาธานโดยตรงที่วัดได้ตลอดเลยนะครับ
ท่านย้ำเสมอว่าให้ทำกันตัวตึงและก็ให้ทำตามกำลังนะครับคนละเล็กคนละน้อยให้มีส่วนรวมนะครับซึ่งนั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกันนะครับย้ำนะครับอ่านทำบุญอายุวัฒนมงคลล่วงพอประกวดดุลคุณาท่านวันพรุ่งนี้งดนะครับมีเพียงทำบุญถวายประธานประสงค์ตามนั้นเองนะครับครับส่วนนี้ก็ทำรายการอยู่ไกลก็มาเยี่ยมขั้นจังเลยพี่น้องครับเสียงดีมากเลยนะครับเอ้าตักความงานเพลงอีกหนึ่งงานเพลงครับเชิญครับเจ็บปวดรวดราวมาคิดทุกคราวดินกับดาวอยู่ห่างกันไกลเธอเป็นหงส์ฉันยังไงเป็นได้แค่อีกาอย่าเลยดอกฟ้าอย่าโน้มลงมาดินกับฟ้ามันตรงข้ามกันดินอย่างฉันไม่มีวันจะได้แตะดวงดาวเพราะรักเธอมากเหลือเกินแต่คนอย่างฉันนั้นมันแค่ดินไม่อาจโบยบินไปเคียงข้างดาวจบความรักด้วยใจปวดร้าวเราอยู่ห่างกันไกลไม่อยากให้ดาวต้องมาเปื้อนดินไม่อยากให้ดินกระเด็นเปื้อนดาวปล่อยเธอไหมทั้งใจปวดร้าวดินไม่อาจเคียงดาวเป็นเกียรติเกินพอเมื่อรู้เธอรอรอให้ฉันได้ปีนขึ้นไปสุขที่กายช้ำที่ใจเพราะเป็นได้แค่ฝันเพราะรักเธอมากเหลือเกินแต่คนอย่างฉันไม่อาจโบยบินไปเคียงข้างดาวจบความรักด้วยใจปวดร้าวเราอยู่ห่างกันไกลไม่อยากให้ดาวต้องมาเปื้อนดินไม่อยากให้ดินกระเด็นเปื้อนดาวปล่อยเธอไหมทั้งใจปวดร้าวดินไม่อาจเคียงดาวฉันนั้นมันแค่ดินไม่อาจโบยบินไปเคียงข้างดาวจบความรักด้วยใจปวดร้าวเราอยู่ห่างกันไกลไม่อยากให้ดาวต้องมาเปื้อนดินไม่อยากให้ดินกระเด็นเปื้อนดาวปล่อยเธอไหมทั้งใจปวดร้าวดินไม่อาจเคียงดาวโบยบินไปเคียงข้างดาวจบความรักด้วยใจปวดร้าวเราอยู่ห่างกันไกลไม่อยากให้ดาวต้องมาเปื้อนดินไม่อยากให้ดินกระเด็นเปื้อนดาวปล่อยเธอไปทั้งใจปวดร้าวดินไม่อาจเคียงดาวฟังกำลังอยู่กับรายการบนหน่วยคุยข้าวทางสวทตรังการธุรกิจส่งงานในกระเฮือดอยู่นะครับครับข้าวต่อไปนะครับเหนืองแกกระโรงพยาบาลตรังต้องการจัดห้าทุ่งกระดาษทุ่งผ้า
ตุ้งสปันบนเพื่อใช้ในการจัดจุดเซตสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดูแลตัวเองที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันนะครับขนาด29คูณ29นิ้วสามารถติดต่อประสานงานกับคุณจอยนะครับโทรศัพท์0817977932 0817977932นะครับต่อไปนะครับเป็นข่าวจากคณะทำงานราชสัมพันธ์สถานการณ์โควิด-19นะครับจังหวัดตรังกลุ่มภารกิจสื่อสั้นความเสี่ยงสำหรับงานสาธารณสุขจังหวัดตรังนะครับกินข้าวรวมกันเสี่ยงไหมครับกินข้าวรวมกันมีเซ่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะครับในการติดเชื้อโควิด-19เนี่ยนั่งโต๊ะรวมรับประทานอาหารด้วยกันนะพี่น้องครับ1คุยกันระหว่างกินข้าวเสี่ยงติดเชื้อผ่านละอองก้อยเวลาคุยกัน2หันหน้าเข้ามาคุยกันระหว่างนั่งกินข้าวระยะห่างไม่มากนักโอกาสแพร่เชื้อจึงสูงเสี่ยงกัน3กินข้าวไม่ได้ใช้ส่วนกลางเสี่ยงสัมผัสเชื้อจากการใช้ภาชนะรวมกันและเซ่ใช้มือเปล่าหยิบอาหารการหยิบจับอาหารด้วยมือเปล่านะครับเสี่ยงติดการติดเชื้อเพราะมือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคครับท่านผู้ฟังครับข้าต่อไปนะครับจังหวัดตรังเชิญชวนน้องๆ อายุ12ถึง18ปีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิญฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมการลงทะเบียนข้อรับวัคซีนดังกล่าวนะครับ1กลุ่มในระบบการศึกษาให้ลงทะเบียนผ่านโรงเรียนที่ศึกษาอยู่นะครับสองกลุ่มนอกระบบการศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือนะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านหรือทางคิวอาร์โค้ดนะครับสามกลุ่มที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดแต่มามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรังนะครับสามารถลงทะเบียนได้เช่นกันนะครับที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้านหรือทาง QR code นะครับกำหนดลงทะเบียนภายในวันที่2พฤศจิกายน2567นะครับหมดกำหนดนะครับนะรีบลงเสียก่อนวันที่2พฤศจิกายน2567ทางนี้วัคซีนที่นะครับที่ป้องกันวัคซีนให้รอการประสานครับทางนี้วันที่นัดฉีดวัคซีนนะครับให้รอการประสานกลับจากโรงพยาบาลที่ท่านเลือกลงทะเบียนไว้นะครับอีกคราวนึงนะครับศูนย์รับแจ้งผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดตรังถ้ามาตู้ใครมีใครติดเชื้อแล้วก็ผู้ป่วยโควิด-19 นะครับให้โทรติดต่อที่0752906502นะครับศูนย์รับแจ้งผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ป่วยโควิด-19 นะครับจังหวัดตรังให้โทรประสานติดต่อได้ที่0752906502หรือ0950129086ติดต่อได้ทุกวันเวลา 8:30 น. ถึง 20:00 น. นะครับพี่น้องครับโควิด-19 ยังไม่จบขอเชิญพี่น้องชาวตรังรวมสู้ไปด้วยกันนะครับสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีรักษาระยะห่างมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอกันเลยนะครับครับมาช่วงนี้พูดถึงสถานการณ์โควิดประจำวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564กันนะครับจากข้อมูลจากศบค.ส่วนกลางและศบค.ตรังนะครับเริ่มจากสถานการณ์โควิดของโลกกันก่อนครับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันนี้ทั่วโลกนะครับ67,970รายผู้ติดเชื้อสะสมทั้งโลกถึงวันนี้นะครับ246,773,439รายอาการรุนแรงทั่วโลกวันนี้นะครับ 74,768 รายนะครับรักษาหายทั่วโลกวันนี้จากโควิด-19 นะครับ 368,307 รายรวมรักษาหายสะสมทั้งสิ้นจากโควิด-19 ทั่วโลกนะครับ223,529,317 รายเสียชีวิตทั่วโลกวันนี้นะครับ 75,000 ก็ไปนะครับ 7,581 รายเสียชีวิตทั่วโลกวันนี้จากโควิด-19 7,581 รายรวมเสียชีวิตสะสมทั้งสิ้น
นะครับณเวลานี้จากโคชิกาตัวลูกนะครับ 5,4,370 รายประเทศมีผู้ติดเชื้อสูงสุดครับอันดับหนึ่งยังเป็นสหรัฐอเมริกานะครับ48,700,000เรื่องประเทศอินเดีย37,200,000เรื่องประเทศบราซิล21,700,000เรื่องประเทศสหรัฐอเมริกา89,000เรื่องประเทศรัสเซีย84,000เรื่องประเทศสหรัฐอเมริกานะครับยังมีผู้ติดเชื้อรบ24ชั่วโมงมากกว่าเพื่อนอยู่นะครับติดเชื้อถึง 84,690 รายในขณะที่ประเทศไทยเราวันนี้ยังอยู่ในลำดับที่23ของโลกนะครับมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นอยู่ที่1,930,165รายอ่านตัวเลขคิดบ่อยกันต้องเข้าไปด้วยนะครับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับ 9,224 รายจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 8,832 รายคน5ผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน259รายนะครับจากเรือนจำที่ต้องขัง126รายเดินทางมาจากต่างประเทศ9รายท่าที่กักกันที่รัฐนายเรียบร้อย7รายรวมเป็นผู้ป่วยรายใหม่ของไทยวันนี้นะครับ 9,224 รายรวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี63นะครับของไทย1,930,165รายหายป่วยวันนี้ทั่วประเทศไทยนะครับ 8,305 รายหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63เช่นกันนะครับทั่วประเทศไทยหายป่วยไป 1,783,875 รายยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลต่างๆทั่วไทยนะครับ 1,132 รายอาการรุนแรง 2,217 รายต้องใช้ท่อช่วยหายใจ196รายเสียชีวิตเพิ่มวันนี้นะครับ88รายรวมเสียชีวิตสะสมทั้งสิ้นคนไทยเสียชีวิตจากโควิด19นะครับ 19,158 รายคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง29ตุลาคม64นะครับ 74,694,431 โดสสะสมเข็มที่1อยู่ที่41,924,824 รายสะสมเข็มที่2อยู่ที่30,49,329 รายและสะสมเข็มที่3อยู่ที่2,262,278 ราย10จังหวัดของประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดรายงานวันนี้นะครับ1ยังเป็นกรุงเทพมหานครนะครับลดลงครับอย่างเลือด758ราย2จังหวัดปัตตานี666รายสามจังหวัดนครศรีธรรมราช557รายเสียจังหวัดสงขลา548รายห้าจังหวัดยะลา425ราย6เชียงใหม่114ราย7จังหวัดชลบุรี340ราย8จังหวัดนราธิวาส290ราย9จังหวัดตาก281รายและ10จังหวัดประจวบคีรีขันธ์281รายเช่นกันนะครับทั้ง17จังหวัดภาคใต้ของเรานะครับมีผู้เชื้อโควิด19รวมทั้งเรียงลำดับหายนะครับ17จังหวัดเริ่มจากที่1นะครับอันดับ1เป็นจังหวัดปัตตานี666รายอันดับ2จังหวัดนครศรีธรรมราช557รายอันดับ3จังหวัดสงขลา540รายอันดับ4จังหวัดยะลา425รายอันดับ5จังหวัดนราธิวาส290รายอันดับ6จังหวัดตามเรานะครับ270รายอันดับ7นะครับจังหวัดพัทลุง250รายอันดับ8สุราอันดับ8จังหวัดสุราษฎร์ธานี155รายอันดับ9จังหวัดสตูล97รายอันดับ10จังหวัดกระบี่95รายอันดับ11จังหวัดชุมพร89รายอันดับ12จังหวัดพังงา88รายอันดับ13จังหวัดภูเก็ต88รายและอันดับ14จังหวัดระนอง18รายนะครับวันนี้จังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่271รายนะครับเป็นลำดับ6ของ17จังหวัดไทยอยากจะสามารถฟังรายละเอียดจากการแถลงจากสบคตรังโดยโฆษกและรองโฆษกสบคตรังผ่านทางสบคตรัง 91.25 นะครับ 12 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันนะครับ 91.25 เมกะเฮิรตซ์ได้ทางสถานีฟังทุกวันนี้เช่นกันรายละเอียดต่างๆเชิญติดตามกันได้นะครับเพื่อเราจะได้เตรียมตัวป้องกันรับรู้รับทราบในการปฏิบัตินะครับในการต่อสู้โควิดได้อย่างทุกวิธีนะครับวันมนุษย์กูข้าวเดินเตืองตึงจวงทุกทายกันแล้วครับผมทำรายการอัดเทปอยู่ในจวงติดฟ้ากำลังรันคืนๆกันไม่ค่อยมีสติครบถ้วนรักษาได้ต้องระแวดระวังมากเลยนะครับต้องขออภัยด้วยก็เลยกันครับต้องขอขอบคุณปอกอปอสนาวิโนไทยปอสวทรังขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องของสวทรังทุกคนวันนี้ขอบคุณน้องเจยาเป็นไทยนะครับให้เกียรติควบคุมเสียงห้าเพลงเพราะๆให้ท่านได้ฟังกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกับปีวิรัตในรายการมุ่งเดิมกันนะครับวันนี้ช่วงนี้มีความรู้ปลอดจากโควิด-19กันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ